ขั้นต่อไปนะครับคราวนี้เราจะรวบรวมสิ่งที่เราเรียนมาแล้วในหัวข้อแรกการจับโบว์ที่ถูกต้องการจับไวโอลินที่ถูกต้องเริ่มมีการสร้างเสียงที่ดีต่อด้วยเรื่อง hand position นะครับตำแหน่งของมือและตำแหน่งของนิ้วก้อยที่ถูกต้องคราวนี้เราจะมีเรื่องที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นการเริ่มเล่นบันไดเสียง scale แบบเบื้องต้นก่อนโดยที่ยังไม่มีการเปลี่ยน position นะครับ scale เราจะเริ่มสมมุติว่าเราจะเริ่มด้วย A major scale คราวนี้ผมจะใช้ตำราของอีวานกาลาเมียนซึ่งเป็นครูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งนะครับนี่เป็น scale หน้าที่หนึ่งเลยหนังสือของเขา scale in one position scale ใน position เดียวที่ไม่มีการเลื่อนนะครับเช่นสมมุติเราเล่น A major เราต้องใช้ความรู้อะไรบ้างในการทำให้การเล่นสเกลอันนี้ถูกต้องเรื่องแรกที่พูดไปแล้วจับโบให้ถูกลากเสียง sound production การผลิตเสียงให้ถูกตำแหน่งของมือคราวนี้มีหลายสายใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่สาย G เริ่มที่ตัว A ใช่ไหมฮะคราวนี้ก็ต้องมีนิ้วก้อยบนสาย G ที่ถูกไล่มาจนถึงสาย E คราวนี้เป็นการรวมเรื่องของ hand position ในสายต่างๆแต่คราวนี้หัวข้อใหม่ที่จะพูดมี2ข้อนะครับในเรื่องของการเล่นสเกลนี้คือการเตรียมนิ้วล่วงหน้า finger preparation กับการเตรียมของการข้ามสายคือเรื่อง string crossing 2เรื่องนะครับ finger preparation การเตรียมนิ้ว string crossing การเตรียมการข้ามสายเช่นเราเริ่มสาย G ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของ hand position position ล้วนๆตำแหน่งของมือล้วนๆจะไปเล่นสายต่อไปสังเกตใช่ไหมครับว่าเราจะมีการเตรียมนิ้วที่จะไปเล่นบนสายต่อไปคราวนี้การเตรียมนิ้วที่กลับมาในสถานการณ์นี้เราต้องมีการเตรียมนิ้ว1คือนิ้วชี้ในขาไปขาขึ้นของสเกลแล้วก็การเตรียมนิ้วในขากลับซึ่งเป็นการเตรียมนิ้วก้อยนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องดูคราวนี้มีเตรียมนิ้วคือข้างซ้ายข้างขวาเราไม่สามารถที่จะเล่นระนาบของสาย G แล้วเปลี่ยนไปเล่นสายดีได้เลยเดี๋ยวพอเล่นเร็วขึ้นและมีการเชื่อมสายจะเห็นได้ชัดเจนกว่านี้งั้นจำเป็นมากที่จะต้องเตรียมใช่ไหมฮะนอกจากเตรียมนิ้วแล้วเราต้องเตรียมข้างขวาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างซ้ายขาขึ้นเราเตรียมนิ้ว1คือนิ้วชี้ขาลงเราเชื่อมเตรียมด้วยนิ้วก้อยโบไม่ใช่จากกระนาบนี้เราจะไปแบบนี้เลยมีการเตรียมตัวที่ดีคราวนี้สเกลแบบฝึกหัดอันนี้นะครับกาลาเมียนกำหนดจังหวะไว้3ขั้นขั้นที่1และขั้นที่2ขั้นที่3มันจะค่อยๆเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วก็จะมีการใช้โบที่น้อยลงเช่นเราเล่น4ตัวต่อ1โน้ต4ตัวต่อ1โบนะครับขั้นต่อไปเราจะเล่นเร็วขึ้นเท่าตัวแต่ใช้โน้ต8ตัวใน1โบอันนี้เ
จะเห็นได้ชัดนะครับว่าการเตรียมของข้างขวาเนี่ยก็ต้องชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นใช้จาก8ตัวเป็น16ตัวก็คือสเกลบทเนี้ยกับฝึกหัดบทเนี้ยสามารถจะเล่นต่อเนื่องกันได้แบบนี้นะครับเล่นสเกลเนี่ยผมแนะนำเลยว่าควรจะเริ่มด้วยสเกลในโพสิชันเดียวที่ยังไม่มีการเลื่อนโพสิชันก่อนซึ่งเป็นหนังสือหน้าที่1ของกาลาเมียนครับครับสเกล in one position สเกลในโพสิชันเดียวของกาลาเมียนเนี่ยในหนังสือเนี่ยหน้าที่1เนี่ยก็คือให้เราขยับโพสิชันขึ้นไปเล่นในโพสิชัน2หรือ3หรือ4ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ยังไม่มีการเลื่อนนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยว่าไม่ต้องกลัวเลยที่จะสามารถเลื่อนมือขึ้นไปเล่นในโพสิชัน2ได้ตัวอย่างที่โพสิชัน1ที่เล่นไปแล้วเมื่อกี้นี้เหมือนกันทุกอย่างแต่คราวนี้เราจะเล่นในโพสิชัน2ซึ่งอยู่ในคีย์ A major เหมือนกันนะครับนี่ทฤษฎีดนตรีต้องแม่นนิดนึงว่า A major ทั้งหมดมี3ชาร์ปพอเราเล่นจากโพสิชัน1ซึ่งเริ่มด้วยตัว A นะครับคราวนี้เราจะเริ่มจากตัว Bหรือตัว T ในโพสิชัน2แต่เรายังเล่นใน A major อยู่แล้วก็จะเร็วขึ้นเป็นขั้นที่2ขั้นที่3ต่อไปเราสามารถเลื่อนขึ้นไปในโพสิชันที่3เริ่มจากตัว C sharp นะครับเพราะเรายังอยู่ในคีย์ A โดยที่ยังเล่น A major อยู่โพสิชัน4โพสิชัน5ก็แล้วแต่ว่าเราจะลองใช้เวลาสักกี่สัปดาห์ต่อสเกลนะฮะให้ลองขึ้นไปเลยอย่ากลัวในที่การที่จะเล่นในโพสิชันต่างๆเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นมาพูดถึงในเรื่องของการเลื่อนโพสิชันซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนต่อไปนะครับสเกลอันนี้นอกจากจะเล่นในโพสิชัน1 2 3 4 5ขึ้นไปเรื่อยๆสามารถเล่นในคีย์อะไรก็ได้เช่นตอนนี้เรากำลังเรียนเพลงหรือเล่นในวงในคีย์อื่นๆเช่น C major เราก็สามารถจะเริ่มที่โพสิชัน1ตัว A โดยที่เล่นอยู่ใน C major ใช่ไหมครับต่อไปถ้าอยากจะเล่นในคีย์ B flat major อันนี้มี2 flat ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะมีพื้นฐานที่ดีมากถ้าเราสามารถครอบคลุมสเกลในหลายๆคีย์โดยที่ยังไม่ได้ไปแตะในเรื่องของ shifting ตอนนี้เรารวบรวมความรู้ทั้งหมดของเราจับโบว์จับไวโอลิน hand position การสร้างเสียงที่ดี sound production finger preparation string crossing การเตรียมนิ้วการข้ามสายนี่เราเพิ่มทักษะด้วยจังหวะ3ขั้นของกาลาเมียนสามารถเล่นในคีย์ต่างๆในโพสิชันต่างๆได้ตอนนี้พื้นฐานการเล่นไวโอลินก็น่าจะมีความ
หลากหลายนะครับคราวนี้หูต้องแม่นนะครับในเรื่องของชาร์ปแฟลตต่างๆ